รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมตั๋วประหยัดกว่า 70% ที่ airasia.com เอาเพื่อนเร็วๆสิเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันรีบอยู่นี่แม่ช้าอยู่สิเย็นก่อนที่จะประชาชนเร็วๆอยู่เดี๋ยวทำไมไม่เตรียมมาแบบประชาชนเร็วๆถึงไม่ทันนะเดี๋ยวแม่ใจเย็นๆแป๊บเดียวทำไมว่าไม่รู้จักหยิบออกมาก่อนมาเตรียมไว้เลยล่ะรีบมือไม้สั่นอยู่แล้วเนี่ยมองไม่เห็นด้วยแล้วใส่ทำไมแล้วแว่นดำในใส่จังเลยเอ้ยหาไม่เจออีกอ่ะเนี่ยบอกให้เตรียมไว้ก่อนเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ขอโทษด้วยนะคะอ่ะนี่ค่ะประชาชนที่ไปสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้แม่กระเป๋าจะหลงก็เอาขึ้นมาที่มีกระเป๋าโหลดด้วยนะคะน้องจ้าลูกเอาสวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมกับความสนุกนะฮะทุกๆวันเสาร์เวลา10โมงนะฮะกับรายการตลกแหลกคุณผู้ชมคะและตอนนี้เนี่ยนะคะเราสองคนนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์ของ Air Asia ค่ะครับเพราะวันนี้นะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อยๆที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรากำลังรอแบ็คแพ็คอยู่นะคะคือแบ็คแพ็คตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าแบ็คแพ็คเนี่ยนะมันช่วยป้องกันไม่ให้กระเป๋าเราหายด้วยเวลาเราหลบเคลื่อนๆเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะโอ้แต่ไม่แค่นั้นนะคะเพราะว่าแบ็คแพ็คตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถนำไปเป็นส่วนลดนะคะในการซื้อของฝากนะจากทุกร้านของฝากต่างๆค่ะพี่นุ้ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อีกด้วยดีจริงๆเลยโอ้ขอบคุณค่ะออก53จ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณครับอ่ะพี่น้อยต่อไปเลยนี่ได้แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้แบ็คแพ็คมาแล้วนะคะนี่ไม่ต้องกลัวกระเป๋าหายด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นส่วนลดในการซื้อของฝากอ่ะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวนะคะไปขึ้นเครื่องค่ะรีบไปหาของกินอร่อยอร่อยที่สุราษฎร์ธานีเย้แป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันนะครับอยากทานอะไรไหมไปโน่นไปไปเร็วเลยว่าวันนี้พี่ตั๊กและพี่นุ้ยของเราขอเอาใจแฟนรายการกันสักหน่อยเพราะในวันนี้จะขอมาตระเวนชิมอาหารอร่อยๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสัปดาห์ที่2และขอบอกเลยว่าวันนี้ร้านอาหารที่จะพาไปนั้นมีแต่ร้านเด็ดๆที่คุณห้ามพลาดทั้งนั้นว่าแต่จะมีร้านอะไรกันบ้างตามไปชมกันเลยดีกว่าครับเอ๊ก็มาด้วยกันแท้ๆนี่ไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยเผลอที่ไรหายทุกทีเลยนี่จะไปถามใครได้ขอเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอจะเห็นภรรยาผมไหมฮะคือรูปร่างหน้าตาก็จะออกขาวๆสวยๆหุ่นเซ็กซี่ใบหน้าขยี้ใจอะไรอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นไม่เห็นเหรอครับถ้าอย่างนี้ไม่เห็นถ้าอย่างนี้เห็นไหมครับภรรยาผมนี่ฮะตัวดำๆเขาเรียกว่าดำปีหมีแพนด้าอะไรพวกนี้ตูดเหมือนกะละมังข้าวหมาฮะด่าผัวเก่งๆดุหน้าเหมือนเสือดำเลยฮะได้ยินแล้วเว้ยอยู่นี่เองก็อยู่นี่อ่ะดิแม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะถามแม่มาทำอะไรก็มากินของดีของอร่อยสินี่แสลีแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรนะยืนทำท่าเหมือนจะลุกหนียังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เสลีอะไรเสลีแต่เตี้ยมเสลีแต่เตี้ยมนี่อะไรเป็นชื่อคล้ายแบบโรงเตี้ยมอะไรอย่างงี้ป่ะจะบ้าเหรอนี่เขาขายติ่มซำที่อร่อยที่สุดในสุราษฎร์ถ้ามาสุราษฎร์แล้วไม่กินนะมาไม่ถึงไอ้เรื่องกินไม่มีปัญหาแต่ถามนิดนึงผู้ชายคนนี้เป็นใครอันนั้นบอกมาหมี่เหลืองแน่ตอนนี้ต้องหมี่เหลืองนี่คือเฮียพศเจ้าของเสรีแต่เตี้ยมแห่งนี้โอ้โหแล้วก็ไม่บอกสวัสดีครับแม่สตอหัวแทบผูกพื้นสวัสดีครับเดี๋ยวว่าโหดูมีสง่าราศีเออแม่แล้วนี่มากินอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเอาอย่างนี้อย่างนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำไมตั๊กกินขนาดนี้เอาไงครับเฮียจะนั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะหาของอร่อยอร่อยให้ทานนะฮะโอ้เฮียพศใช่ไหมเฮียพศเจ้าของร้านขอบคุณเฮียพศมากไม่เป็นไรครับโอ้ยพอแล้วอ
พจน์ยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวเป็นทางการก่อนเลยดีกว่าครับครับผมสวัสดีครับผมวรพจน์ทัศนะคุณพันธ์นะครับเป็นเจ้าของร้านใส่ยูเต็ดเต็มอย่าพดนะอย่าพดนั่นเองนะฮะคำว่าเสรีแต่เตี้ยมคืออะไรครับเสรีก็คือชื่อพ่อนะฮะชื่อเจ้าของร้านอ๋อคุณพ่อเสรีแล้วก็แต่เตี้ยมนี่เป็นภาษาแต้จิ๋วนะอ๋อเป็นจีนแต้จิ๋วนะฮะอันนี้ก็เป็นแต้จิ๋วแต้จิ๋วเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่เตี้ยมนี่มากับติ่มซำนี่ความหมายเดียวกันแต่เตี้ยมภาษาแต้จิ๋วอ๋อก็คือถ้าภาษาแต้จิ๋วแต้จิ๋วติ่มซำก็คือแต่เตี้ยมแต่เตี้ยมนั่นเองนะครับแล้วอาหารแต่ติ่มซำเนี่ยเป็นอาหารคนไทยหรือว่าคนจีนเหรอคนจีนครับมาจากจีนเลยนะฮะก็เป็นอาหารแบบระดับสูงเลยนะโอ้โหระดับฮ่องเต้มาใช่ใช่แล้วห้องเช่าอย่างเรากินได้ไหมห้องเช่าได้ได้ครับได้หมดเลยว่าเฮียแกขายไม่แพงคือตอนนั้นเนี่ยอาหารติ่มซำเนี่ยเป็นระดับฮ่องเต้แต่ตอนนี้ชาวบ้านรักย่าทั่วไปก็สามารถทานกันได้แล้วนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับมันมีกี่อย่างกันแล้วฮะติ่มซำเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันกี่อย่างอ๋อพวกนี้ใช่ไหมค่ะมันมีก็มันมีหลากหลายครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงอะไรพวกนี้นี่ลองประมาณซิว่าที่เป็นสี่ห้าสิบอย่างสี่ห้าสิบอย่างพี่นุ้ยแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งพี่จ๋าหนูสังเกตอะทางภาคใต้เนี่ยเขาจะกินติ่มซำเหมือนแบบกินเป็นอาหารเช้าอะเหรอเฮียหรอเขาทำไมถึงต้องกินเป็นอาหารเช้ากันเนาะติ่มซำมันก็อาหารเช้าอ๋อคือไม่เป็นอาหารเช้าหรอแต่ว่าที่นี่จะขายเฉพาะช่วงเช้านะบางจังหวัดนี่เขาขายช่วงเย็นก็มีติ่มซำเนี่ยที่อยู่ข้างหน้ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเฮียแนะนำให้เฮียแนะนำค่ะมีหลักๆคือขนมจีบซาลาเปานะฮะแล้วก็มีพวกนี้เอาแบบที่คนนิยมนะเฮียเนาะนี่อะไรครับซี่โครงหมูน้ำแดงซี่โครงหมูน้ำแดงและนี่นะฮะซอสนี่อันนี้เป็นไข่แดงไข่นกอะไรเนี่ยไข่แดงไข่นกกระทาใช่นะฮะแล้วจะมีอะไรอีกเฮียว่าไปเลยแล้วก็ปลาสดนะที่นี่ปลาจะสดมากปลาใช่ติดทะเลใช่ไหมปลากระพงปลาทะเลใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ปลากระพงครับปลากระพงปลากระพงนี่น้ำจืดเนาะน้ำเค็มครับน้ำเค็มเหรอเฮียคะหนูอยากกินนกพิราบทอดอะไรเงี้ยไม่เอาฮะเราไม่ทานนกนะฮะอันนกนี่ไว้ให้ลูกค้าดูเฉยๆก็มีนี่อะไรฮะอันนี้เป็นเบคอนนะห่อเบคอนเต้าหู้ห่อเบคอนนะครับแล้วนี่เป็นพวกลูกชิ้นนะฮะแล้วก็ข้างล่างเป็นไส้กุ้งอันนี้สปาทอดก็มีสปาทอดนะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยโอ้จริงมากอ๋อพี่หนูซิกเนเจอร์ต้องลองไส้หมูแดงนะไส้หมูแดงเลยเอาซิกเนเจอร์เลยใช่ใช่โอเคอุ้ยอ๋อหั่นมาแล้วหั่นให้แล้วนี่ไส้เป็นไงเป็นอันนั้นเป็นไส้หมูแดงพี่หนุ้ยหมูแดงชิมได้เป็นไงบ้างมันกรอบมากเลยแล้วมีโรยงาด้วยเหรอเนี่ยมีครับมันดูน่ากินมันจะเพิ่มความหอมไงหอมด้วยใช่นี่พี่นุ้ยมีอีกหนึ่งอย่างนะถ้ามาสุราษฎร์แล้วต้องทานนั่นคือบักกุเต๋บักกุเต๋เออเฮียคะหนูออกเสียงถูกไหมมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมะกุเต๋ก็ได้มะกุแต๋ก็ได้โอ้แล้วแต่เนาะเห็นนะแต่ผิวอ่ะเออพี่นุ้ยนี่คือจานนี้อันนี้เหรอใช่มะกุเต๋อันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ที่เฮียบอกว่าต้องทานเขาใส่อะไรบ้างอ่ะเฮียมีอะไรบ้างคะในจานนี้ยาจีนนะฮะนี่อยู่เป็นน้ำยาจีนนะประมาณ10กว่าอย่างนี่คือกระดูกหมูอันนี้เป็นกระดูกหมูนะฮะแล้วก็จะมีฟองเต้าหู้นะคะและเห็ดเข็มทองโรยผักชีหน่อยก็มีตักได้ต้องชิมหน่อยพี่นุ้ยจะมีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนี่ไงกระเพาะพี่นุ้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูหลายอย่างเลยนะสดน้ำก่อนไหมหลายอย่างเดี๋ยวขอดูสดน้ำหน่อยอันนี้แบบกินแล้วชื่นใจนะเหมือนเป็นเครื่องยาจีนใช่เขาใส่เครื่องยาจีนไม่เข้มมากไม่อ่อนมากไม่ฮะกำลังซดพอดีเลยรวมนะแล้วก็เป็นแล้วเครื่องที่ใส่มาเนี่ยอันนี้เนี่ยฟองเต้าหู้อันนี้ฟองเต้าหู้นิ่มดีนะนิ่มแล้วนิ่มเดียวด้วยอร่อยด้วยนี่อะไรฮะอันนี้กระดูกหมูซี่โครงหมูเนี่ยต้มขนาดไหนทำไมมันถึงมันทำไมเปื่อยอย่างเงี้ยก็ต้มให้นานหน่อยร่อนเลยนะพี่นุ้ยนะสามชั่วโมงโอ้โหดูดเลยอ่ะพูดครับกี่ปีแล้วฮะร้านเนี้ยประมาณ15ปีแล้ว15ปีอ้าวแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อทำมาป่ะไม่ฮะมารุ่นลูกเนี้ยพ่อกับลูกช่วยกันอ๋อเฮียพจน์ก็ทำพร้อมกันกับคุณพ่อเลยติ่มซำที่สุราษฎร์นี่เพิ่งจะเริ่มไม่นานอ๋อเหรอแล้วเนี่ยเหรอใครมาต้องสั่งเลยนะบักกุเต๋เนี่ยนะร้านนี่เปิดทุกวันคะเนี่ยเปิดทุกวันเลยฮะไม่มีวันหยุดนะเฮียเนาะก็มีหยุดเพิ่งหยุดตุ๊ดจีนไปฮะโอ้จีนเยอะนั่นเองวันนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมาลองทานดูแล้วอร่อยเดี๋ยวพอปลา
เฮียพจน์ปั๊บเนี่ยนะเนี่ยบนโต๊ะนี่ไม่เหลือแน่นอนนะครับเอาวันนี้เรามีของที่ระลึกมอบให้นะครับนั่นคือโปสเตอร์ของรายการตลกแหลกนะฮะทาง GMM 25นะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ 10:00 ชมพวกเราได้เลยมอบให้กับเฮียพจน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณเฮียพจน์ด้วยครับบอกเลยว่าถ้ามาสุราษฎร์ธานีครั้งทีร้านที่พลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นร้านเสรีแต่เตี้ยมร้านติ่มซำยอดฮิตของคนสุราษฎร์เพราะนอกจากที่ร้านนี้จะเต็มไปด้วยติ่มซำทั้งขนมจีบและซาลาเปาแล้วยังมีของหาทานได้ยากอีกมากมายตามมาชิมกันได้เลยครับกับร้านเสรีแต่เตี้ยมจ้าพ่อไปเร็วเดี๋ยวแม่ไปซื้อของฝากก่อนไปซื้อของฝากเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอะไรแม่จะซื้อของฝากแล้วเหรอเราเพิ่งไปกินร้านแต่เตี้ยมมาแค่ร้านเดียวเองนะที่จะรีบซื้อไปไหนไปซื้อขากลับกรุงเทพสิไม่เอาพ่อซื้อขากลับไม่ได้ต้องซื้อตอนนี้เลยพ่อก็รู้แม่เป็นคนขี้ลืมอ่ะเดี๋ยวก็ลืมคุณชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยจะบ้าเหรอทำไมเราลืมง่ายขนาดนี้อ่ะก็นะแม่เห็นบอกแล้วบอกแล้วแม่เป็นคนขี้ลืมรีบไปซื้อเลยเดี๋ยวลืมว่าแต่คุณชื่ออะไรนะชูเกียรตินี่ไปด้วยอันนี้ไปฝากเขาโอ้เดี๋ยวแม่จ๋าตัวเล็กนี่ก็น่าโอ้ทำไมซื้อเยอะขนาดนี้อ่ะแม่ทำไมซื้อเยอะจังเฮ้ยพ่อเรามาสุราษฎร์นะเราก็ต้องซื้อของฝากที่มันเป็นแบบประจำจังหวัดเขาสินี่เห็นไหมน้ำพริกกุ้งเสียบนะน่าซื้อมากเลยไหนจะเป็นแกงไตปลาแห้งเห็นไหมนี่พ่อโอ้ยแล้วปลาซิวตัวเล็กตัวน้อยน่าซื้อมากเลยแม่แก้วนะซื้อเยอะขนาดนี้จะหอบขึ้นเครื่องยังไงอ่ะนี่พ่อไม่ต้องกลัวเลยที่ร้านแม่จิตเนี่ยนะเขามีบริการแพ็คให้อย่างดีแพ็คคงแพ็คของให้เราเรียบร้อยถือขึ้นเครื่องสบายใจเฉิบอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยพอว่าพอแล้วล่ะไปเถอะที่พ่อตั้งเยอะเลยแม่เอ้ยสวัสดีค่ะคุณกำพลไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ของเราของเราวันนี้สวัสดีครับนี่เดี๋ยวครับแม่จ๋าคือแม่อยากจะบอกแม่ว่าพ่อลืมกดตังมาตังพ่อไม่พอแน่เลยอ่ะเฮ้ยพ่อแม่รู้ว่าพ่อมีตังจ่ายนะแต่นี่พ่อไม่ต้องกลัวนะเพราะเมื่อเช้านี่ไงนี่จำได้เปล่าที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชียเนี่ยแม่ได้รับอันนี้มาแบ็คแท็กพ่อเห็นไหมแบ็คแท็กจากแอร์เอเชียเนี่ยนะเอาไปเป็นส่วนลดได้ถึง 10% น่ะที่แม่จิตเห็นเนี่ยนะเขาลดให้ 10% พ่อไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าแต่ละที่นะมันจะได้รับส่วนลดไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเข้าไปเช็คก่อนได้ที่ www.airasia.com เข้าไปเช็คก่อนเลยสงสัยกับไปเที่ยวนี้พ่อต้องจองน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มแน่เลย อย่าว่าแต่แห่ๆเลยตังควักมาจะมีค่าแม่จิตจ้านี่อันนี้แบ็คแพ็คของหนูนะนี่เฮ้ยอะไรมันซ่อนอยู่ไหนล่ะหาสิหานี่เท่าไหร่จ้าแบ็คแพ็คแบบนี้น้ำหนักแบบนี้คือเราสามารถลดให้ลูกค้า 10% นะคะอุ้ยกลับสวยแล้วยังใจดีอีกค่ะยังไม่ควักตังออกมาอีกเดี๋ยวสิยังคิดไม่หมดเลยบัตรรับเลยครับบัตรค่ะบัตรรับบัตรก็รับบัตร30 บาทรับไหมฮะรักษาทุกโรคเก็บไว้รักษาตัวเองดีกว่าไปผมอยากจะรู้นะครับว่าร้านนี้เขาขายมีอะไรขายบ้างลองตรงควยจับเหล่าตรงเหล่าจับไส้หมูข้าวสวยจองน้ำหนักกระเป๋าพร้อมตั๋วประหยัดกว่า 70% ที่ airasia.comสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดหลังจากช่วงที่แล้วพี่ตั๊กและพี่หนุ่ยได้ไปทานติ่มซำที่ร้านเก่าแก่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันไปแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้พี่ตั๊กและพี่หนุ่ยจะพาไปกินอีกหนึ่งร้านเก่าแก่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าแต่จะเป็นร้านอะไรเราตามไปชมกันเลยครับพ่อจ้าพูดถึงน้ำมาสุราษฎร์นะแม่ชอบจังเลยแบบประทับใจมากเลยอ่ะคือได้มากินร้านที่มันเป็นแบบเก่าแก่ของเขา อย่างเงี้ยเสรีแต่เตี้ยมอะไรเงี้ยแม่ชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยชอบแบบนี้นะพ่อพาแม่ไปกินแบบร้านที่มันแบบว่าบรรยากาศเก่าๆของเก่าแก่เขาอีกสิแม่ชอบเฮ้ยพ่อว่าแม่เนี่ยนะพาพ่อไปดีกว่าพ่อยกให้แม่เป็นไกด์วันนี้เลยนะเฮ้ยพ่อไม่ถนัดเป็นไกด์ถ้าเป็นไก่อ่ะแม่ถนัดนะพ่อเป็นไกด์ละกันเคยชื่นใจเลยเวลาพูดอะไรมาแต่ละครั้งพูดได้คิดตลอดพ่อพาแม่ไปกินหน่อยสิเอาอย่างเงี้ยก็บอกให้แม่พาไปเอางี้แม่อยากกินอะไรพ่อตามใจแม่เลยเอางั้นเหรอเออทั้งนั้นเอาร้านนี้ได้ไหมชื่อว่าร้านยกเข่งแปลกดีนะนี่เขาบอกอะไรโล่งโต้งอะไรเขาว่าลองไหมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะเข้าไปเลยลองรู้จักแต่โล่งโต้งไอ้โล่งโต้งเป็นไงเนี่ย
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมอยากจะคุยกับเจ้าของร้านนี้นะครับได้ครับพี่ป่ะครับครับเจ้าของร้านอยู่ตรงนี้ผมโอเคน้องชายน้องชายครับงั้นคุยกับพี่แล้วกันพี่แนะนำตัวหน่อยฮะชื่ออะไรครับครับชื่อจักรพันธ์ยงธนวัฒนาคุณครับชื่อเล่นชิดครับพี่ชิดครับผมพี่ชิดคุยกับพี่ชิดแล้วกันนะครับร้านนี้ร้านยกเข่งยกเข่งครับผมขายอะไรบ้างครับก็ขายล่งโต้งไข่จั๊บผักบุ้งตะลาวแล้วก็ต้มไส้หมูแล้วก็มีขนมมะม่วงแล้วขนมหวานล่งโต้งครับข้างในนี่ไม่โล่งเลยนะฮะโอ้โหแน่นไปหมดเลยไม่ไรนี่แน่นเยอะมากเลยครับเป็นไอ้ล่งโต้งนี่เป็นอะไรอะพี่อะไรเกี่ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองครับเป็นคือเส้นหมี่น้ำใสมีกระดูกหมูมีเต้าหู้มีหมูแดงมีลูกชิ้นอย่างเงี้ยครับคำนี้เป็นคำภาษาอะไรฮะชื่อเฉพาะครับเป็นชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะเป็นแบบมีมานานยังคะไอ้ลุงโตมีมานานแล้วครับพี่ครับผมและชื่อร้านก็ชื่อยกเข่งครับชื่อเจ้าของร้านครับชื่อเล่นชื่อยกเข่งชื่อยกเข่งครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อยกเข่งครับผมโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะเป็นคนชื่อยกเข่งเลยนะเดี๋ยวเราสั่งมากินไหมแม่พี่จ๋าอยากลองมาเพิ่งไม่เคยกินเลยอ่ะครับแล้วจากลุงโตแล้วพี่อยากให้หนูชิมอะไรกันอีกผักบุ้งไต่ลาวครับฮะผักบุ้งไต่ลาวผักบุ้งไต่ลาวเคยแต่รอลิงไต่ลาวผักบุ้งไต่ลาวเป็นไงเอามาด้วยนะพี่นะครับครับเอาล่งโต้งผักบุ้งไต่ลาวครับของหวานมีบ้างไหมอ่ะของหวานมีครับมีขนมมะม่วงและมีขนมหวานมีหลายอย่างครับเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะพี่นุ้ยเดี๋ยวไปนั่งครับนี่ขนมขนมอุ้ยมาแล้วแม่มาแล้วเดี๋ยวมาแล้วขอบคุณค่ะอะไรบ้างถามพี่ก่อนดิเนี่ยนี่อะไรบ้างพี่จ๋าอันนี้คือล่งโต้งค่ะจะเป็นเส้นหมี่น้ำจะมีขาหมูกระดูกหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาหมูกรอบหมูแดงที่นี่จะทำเองอ๋อค่ะผักบุ้งไต่ราวจะเป็นสลัดผักจะมีแตงผักบุ้งหนังหมูถั่วงอกกุ้งทอดแล้วก็ซอสพริกราดออกเปรี้ยวหวานๆทรงขาจะเรียกเต่าตัวพี่มาอย่างนี้อันนี้เครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงค่ะน้ำตาลไปไหนพี่น้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวแทนน้ำตาลทรายจะหวานและเข้มข้นอร่อยกว่าโอ้ไม่ได้น้ำตาลทรายนะไม่ใช่ค่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆค่ะเพราะมันหวานกว่าเข้มข้นและอร่อยกว่าอร่อยกว่าน้ำตาลทรายเนาะสีเขียวคือมะนาวสีแดงคือสายชูน้ำปลาอยู่ในครัวผักบุ้งไต่ราวนิดต้องชิมก่อนเติมนะคะรสชาติจอกเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดจอกเปรี้ยวหวานเป็นคนพูดเราเรียนชัดมากถ้าไม่ทานเผ็ดเติมน้ำตาลมะพร้าวตัดถ้าไม่ทานหวานเติมน้ำส้มตัดผมอยากจะรู้นะครับว่าร้านนี้เขาขายมีอะไรขายบ้างพี่ลองสาธยายมาดิพูดมาเลยแต่ก็บอกเลยว่ามีอะไรบ้างยังมีล่งโต้งคือเส้นหมี่น้ำกระดูกหมูไม่เอาแบบนี้เอาแบบที่พี่เรียกลูกค้าเลยพอได้ค่ะล่งโต้งกล้วยจั๊บเหล่าโต้งเหล่าจั๊บไส้หมูข้าวสวยเอาอีกแล้วเอาแบบเป็นแล้วไปเลยพี่น้อยพูดไปเลยเอาไงเราต้องเราจับลงต้องไส้หมูข้าวสวยขนมหวานขนมไก่เนื้อม่วงหนังปลาไซมอนค่ะโอเคพี่น้อยหนูจ๋าขอบคุณน้อยมากอยากขอชิมลูกค้าเยอะต้องไปดูแลลูกค้าม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 างั้นค่ะของแม่ลงต้องของพ่อเขาบอกอย่าเพิ่งปรุงนะให้ชิมก่อนพี่น้อยชิมก่อนลงต้องแล้วนี่ของคุณผักบุ้งไต่ลาวผักบุ้งไต่ลาวโอ้โหเดี๋ยวผู้ชมคะร้านนี่แน่นอย่างนี้ทุกวันด้วยไปแอบถามมานี่ชิมกันเลยนี่อ่ะผักบุ้งไต่ละแม่ผักบุ้งแบบเล็กๆมากเลยแล้วมันทำไมถึงเป็นผักบุ้งไต่ลาวมันมีนุ่มมากพี่นุ้ยอร่อยมากเลยมากอร่อยไหมมากๆเลยมากๆเลยแหละโหหมดจานแน่เลยอ่ะนี่น่าจะเป็นกุ้งกรอบทอดนะไอ้ผักบุ้งไต่ลาวเนี่ยแล้วก็จะมีเต้าหู้ครับคุณผู้ชมฮะเต้าหู้นะแล้วก็เป็นเส้นหมี่นะแล้วก็จะมีอุ๊ยมีไข่พะโล้มาอีกนี่โอ้โหผสมเยอะมากแล้วก็มีแตงกวาหั่นบางๆนะครับซอยด้วยหนังหมูฮะอันนี้ฮะซอยด้วยหนังหมูอันนี้ฮะเป็นเส้นอย่างนี้นี่ลงปองตักนี่ขาหมูเบลอเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมูแดงด้วยนะฮะหมูแดงกุ้งทอดจะมีเลือดด้วยนะจะมีเลือดมานี่ดูน้ำซุปนี่น้ำซุปเข้มข้นมากอ่ะลองชิมรสชาติเลยทีนี้ก่อนที่จะปรุงพิเศษของที่นี่ก็คือไม่ใช้น้ำตาลทรายครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวเขาบอกเข้มข้นกว่าและหอมอร่อยกว่าผมขอลองชิมส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน้ำตาลมะพร้าวรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยมากเลยนะลงโป้งอ่ะเออมันหวานนวลๆแม่เหรอมันหวานนวลๆนะฮะมันหวานนวลๆอืมอร่อยมากลงโป้งแล้วจะมีนุ่มนุ่มอร่อยมากเป็นรสชาติคล้ายๆก๋วยจั๊บมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสด้วยอ่ะนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงเลยมันอร่อยมากแม่ลองของพ่อมั้งลองของพ่อมั้งแม่กำลังอร่อยพี่อยู่ฮะ
คุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะฮะว่าใครที่เดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับต้องแวะมาที่ร้านยกเข่งเลยนะฮะถ้าไม่มายกเข่งนี้ถือว่าคุณมาไม่ถึงสุราษฎร์ธานีเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านเก่าร้านแก่มาก 40-50 ปีนะฮะอยู่ตรงนี้อ่ะชิมลงต้องไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากแต่ปั๊กบอกว่าต้องชิมของหวานก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเมื่อกี้พี่น้อยนะคะกับพี่ชิบบอกว่าที่นี่คุณชื่อมากคุณรู้สึกว่าจะมุ่งไปแต่ของหวานอย่างเดียวเลยผมยังไม่ได้อธิบายรสชาติไอ้บักบุ้งไตลาวลองดูอันนี้เกี๊ยวกุ้งกรอบกุ้งกรอบนี่เขาใส่เป็นตัวเลยนะกรอบอร่อยจริงพี่จิ๊ดอร่อยมากข้าวเหนียวพี่สุดยอดเลยพี่จิ๊ดข้าวเหนียวมูนได้อร่อยมากๆเราต้องกินกับอกล่องมันถึงจะเข้ากันที่สุดเฮ้ยพี่นุ้ยไม่ผิดหวังเลยอ่ะแม่นู่นแม่นี่ที่ว่าอร่อยนะนี่มาตู้ยกแผงมาเลยมาเจอกันเลยสุดยอดเป็นไงมองอยากละเซ่อะไรครับพี่พี่นุ้ยสุดยอดจริงๆพี่เก่งมากเลยอ่ะแท้ล่องต้องก็คือเส้นหมี่น้ำใสที่ใส่เครื่องแน่นๆไว้เต็มชามนั่นเองครับนอกจากนั้นยังมีเมนูเด็ดที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือผักบุ้งไตรราวและข้าวเหนียวมะม่วงไว้กินคู่กันอีกด้วยถ้ามาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขอให้จดร้านนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับส่วนการเดินทางมาที่ร้านเสรีแต่เตี้ยมและร้านยกเข่งนั้นบอกเลยว่าไม่ยากครับจากถนนหน้าเมืองให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนบ้านดอนตรงตามทางไปเรื่อยๆจนพบกับศาลเจ้าฮกเกี้ยนจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนต้นโพก็จะพบกับร้านยกเข่งอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้าตรงไปอีก100เมตรก็จะพบกับร้านเสรีแต่เตี้ยมอยู่ทางด้านซ้ายมือบริเวณหัวมุมถนนพอดีครับเฮ้ยแม่เร็วเฮ้ยเร็วเร็วเร็วแม่เร็ว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 เฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยพ่อจะฉุดกระชากลากถูไหมทำไมแล้วล่ะโอ้โหเดินช้าช้าหนึ่งสิมากินมาอิ่มอิ่มนะมันหูมันเหนื่อยโอ้เมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยอะไรแม่ก็ยังควรต้องพูดเมื่อไหร่จะหยุดกระชากเมื่อไหร่จะหยุดพูดจะได้อธิบายให้ฟังทำไมอ่ะไม่พี่พ่อกระชากแม่มาพ่อลืมบอกแม่ไปไงถ้าเราเนี่ยนะมาสุราษฎร์เนี่ยนะต้องแวะร้านนี้เลยถ้าไม่ได้แวะร้านนี้นะเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีหยุดนี่นะตั้งแต่มาสุราษฎร์เนี่ยนะไปกินร้านไหนร้านไหนนะนี่คุณพ่อบอกว่านี่นะถ้าไม่กินร้านนี้นะแม่มาไม่ถึงสุราษฎร์มากินร้านนี้นะมาไม่ถึงสุราษฎร์เห็นพูดกันทุกร้านเลยอ่ะคือบอกว่าที่สุราษฎร์เนี่ยอาหารอร่อยมันเยอะไงมันหลายร้านแต่ที่นี่ต้องมาให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะร้านนี้เขาเป็นร้านที่ขายอาหารพื้นบ้านมาถึงสุราษฎร์ทั้งทีพี่นุ้ยของเราก็ขอพาพี่ตั๊กมาลิ้มลองรสชาติของอาหารปักใต้แท้ๆกันสักหน่อยแล้วรสชาติล่ะจะอร่อยถูกปากกันแค่ไหนอดใจรอสักครู่และช่วงหน้ามาชมกันต่อจ้าต้องลวกหรือว่าใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในใส่ไปในหม้อนู้นจะใส่ในถ้วยคุณนะคะเดี๋ยวใส่แมวป้อนป้อนป้อนเปล่าแล้วไปไม่สุกดีเลยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อนสีรู้ดีสุดเมื่อช่วงที่แล้วพี่นุ้ยขออาสาพาพี่ตั๊กของเรามาชิมอาหารปากใต้ที่ถือได้ว่าเป็นรสชาติแบบคนพื้นบ้านขนาดแท้จะเป็นร้านอะไรแล้วจะอร่อยแค่ไหนเราตามไปชมกันต่อดีกว่าครับต้องมาให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะร้านนี้เขาเป็นร้านที่ขายอาหารพื้นบ้านอ๋อเหรอชื่อร้านอะไรลักกี้ลักกี้เออเนื้อใจนะขายอาหารพื้นบ้านแม่ชื่อยังขายตรงเกตร้านลักกี้เป็นอาหารพื้นบ้านประจำเรียกว่าประจำจังหวัดสุราษฎร์เลยอ่ะเป็นร้านเด็ดของเขาเลยเหรอร้านเด็ดร้านดังเลยแล้วอาหารพื้นบ้านมันมีอะไรบ้างอ่ะแกงไก่ปลาอ๋อเออในพื้นบ้านแล้วก็แกงเหลืองอันนี้ก็ใช่แล้วมีอะไรอีกแกงฮังเลไอฮังเลนี่มันอาหารเหนือเอาเหรอแต่ชื่อเหมือนอาหารใต้นะเหรอแล้วเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างว้าวเลยไหมว้าวเลยหูหาหูหาเห็นไหมร้านเด็ดร้านดังนี่ถ้าไม่เข้ามานะเสียใจแย่เลยแม่ขอโทษนะจากเจ้าของร้านก่อนด้านขวาสวัสดีครับสวัสดีคุณยายจ๋าสวัสดีค่ะคุณยายเล็กโอ้เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านที่นี่คุณยายยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยครับ
คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ76ปีค่ะโอ้โหเตียงแข็งแรงเนาะพี่นุ้ยเนาะโอ้โหคุณยายคะร้านลัคกี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นแบบว่าขายแบบพวกอาหารพื้นบ้านเหรอฮะค่ะค่ะนี่แล้วดังด้วยนะเป็นร้านเด็ดร้านดังจนคนแถวนี้ต้องเอาชื่อร้านเนี่ยไปตั้งชื่อซอยเลยใช่ไหมใช่ค่ะผู้คนเดี๋ยวนี้เรียกว่าซอยลัคกี้อย่างนี้แหละคุณยายค่ะค่ะคุณยายเล็กครับเปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่30กว่าปีแล้วค่ะโอ้30กว่าปีพี่บอกสไตล์ของร้านอาหารเนี่ยจะเป็นแบบว่าพี่นุ้ยก็บอกว่าเป็นอาหารแบบพื้นเมืองค่ะพื้นเมืองเดิมๆของทางปากใต้เลยเหรอฮะค่ะโอ้มันมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดแบบเป็นพื้นเมืองอย่างเช่นหลนไตปลาหลนไตปลาหนูได้ยินแต่แกงไตปลาแต่ถ้าเกิดหลนไตปลาเนี่ยหนูไม่เคยได้ยินเลยแกงไตปลาก็มีทุกอย่างอ๋อยำไตปลาหลนไตปลาแกงไตปลาอ๋อนะฮะอันนี้ก็ออกเผ็ดๆใช่ไหมครับแม่จ๋าไตปลาก็แล้วลูกค้าเขาไม่ชอบเผ็ดแล้วเขาก็บอกว่าใส่พริกน้อยนะคะเดี๋ยวหนูลองชิมหน่อยเพราะว่าหนูพวกหลนต่างๆเนี่ยหนูก็ชอบทานเหมือนกันแต่ว่าหลนไตปลาเนี่ยไม่เคยเลยดูซิว่ามันจะต่างกันไหมเชิญเชิญจะเอาข้าวหน่อยไหมไม่เป็นไรค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูขอชิมก่อนเนาะว่าแหมต้องชิมแบบเพียวๆเลยคุณยายจ๋าเอาไปเลยเอาช้อนมาช้อนมาใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่ถามชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนดิชิมก่อนแล้วค่อยถามว่ามีอะไรถามก่อนชิมได้ไหมเฮ้ยเพิ่งชิมกันไหมใส่อะไรบ้างอ่ะแม่ถ้าที่หนูดูเนี่ยเหมือนมีกุ้งฝอยด้วยกุ้งสดเป็นกุ้งสดเหรอคะเอามาสับอ๋อแม่เอามาสับมีตะไคร้ด้วยตะไคร้แล้วมีเป็นพริกขี้หนูสดๆเนยหน้าแล้วก็มีขิงซอยกินเล่นก็ได้แม่แล้วมีผักมีหัวหอมหอมแดงน้ำกะทิโอ้โหแม่เป็นคนจริงด้วยกินเล่นได้เลยหันเล่นได้เลยนะครับแม่อร่อยมากเลยอ่ะยอดแม่จ๋าแล้วจานนี้ก็คือนี่เลยสตอผัดกุ้งผัดกะปิกุ้งสตอผัดกะปิกุ้งพี่น้อยนี่เป็นสตอแล้วก็ผัดด้วยกะปินะแม่เนาะแม่กะปินี่แบบหาอร่อยยากนะแล้วแม่ไปแบบว่าเอากะปิมาจากไหนอะคะกะปิที่ก็คือจากประจำในตลาดประจำในตลาดเลยต้องผัดกุ้งด้วยสิหอมมากกะปิหอมมากกระต่อก็มันมันน้ำละชิมน้ำละโอเคไม่ต้องห่วงแม่บอกแม่เลยจ่าเข้มข้นมากเลยอ่ะจ้ะแม่แต่ละจานเนี่ยแม่ไปเอาสูตรมาจากไหนจ้ะแม่แม่เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวโอ้โหแม่นั่นผักอะไรอ่ะยำผักกูฮะผักกูดไม่ใช่ใบมะกรูดนะผักกูดผักกูดคือว่าใบมันเป็นยอดอยู่ที่ณในน้ำมันเขาปลูกในน้ำมันขึ้นตามธรรมชาติอร่อยไหมนะฮะอร่อยเหมือนยำถั่วพูยำอะไรอย่างนั้นนะคล้ายคลึงกันรสชาติอย่างนั้นแต่ใบแต่ไม่ใช่ถั่วพูเป็นผักกูดแทนถั่วพูตัวไปมีไงมันเยอะแล้วเยอะแล้วผักกูดได้หากินยากมันน่ะแม่อร่อยมากเลยอ่ะแม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยมันเข้มข้นอร่อยขนาดนี้มันก็มีหัวกะทิพริกน้ำปลาน้ำตาลมะนาวอร่อยมากแม่จ๋าโหนี่กินเพลินนะหมดไม่รู้ตัวเลยนะมันจุ้งด้วยอร่อยแม่จ๋าอร่อยมากๆกินแล้วเมื่อกี้เข้าปากไปแล้วลองบังคับอยากให้กินของอร่อยบังคับเนาะต้องบังคับเมียของแม่อร่อยจะไม่บังคับไปกินถ้าของอร่อยมาแล้วต้องบังคับไปกินเดี๋ยวกลับกรุงเทพไปเราจะไปบอกเขาได้ว่าเราได้มาร้านลัคกี้แล้วแล้วมาเจอกับคุณแม่เล็กด้วยไม่มากินที่ร้านลัคกี้มาไม่ถึงสุราใช่ไหมใช่ๆนี่เห็นไหมพ่อพูดถูกไหมมาถึงนี่ถ้ามาใต้นี่ต้องเป็นทีเด็ดเหมือนกันแกงเหลืองใช่นี่นะแม่นั่นปลาอะไรแม่ปลากระพงค่ะปลากระพงนะคือว่าคนใต้ก็จะเรียกแกงส้มแกงส้มแกงส้มโอ้แล้วทำไมถึงเรียกแกงเหลืองกันนะแม่น้องจริงๆมันคือแกงส้มเหรอคนบางกอกเขาเห็นสีเหลืองๆไงเขาก็เรียกแกงเหลืองคิดดูดิแม่ใช้คำว่าบางกอกอยู่เลยอ่ะคนบางกอกอ่ะคิดดูดิกรุงเทพแม่ลองแกงเหลืองหน่อยการทำแกงที่มันมีปลาเนี่ยมันต้องระวังก็ต้องไม่ให้คาวแม่น้องค่ะเราต้องแม่มีวิธียังไงวิธียังไงเราจะทำให้มันไม่คาวอ่ะแม่ก็คือว่าล้างน้ำ2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3ก็เอาเกลือใส่โอ้นิดนึงฮะไม่นิดล้างให้มันให้มันหมดคาวใช่อ๋อแล้วหนูได้ยินมั้ยว่าเวลาทำเนี่ยห้ามคนเหรอแม่น้ำเวลาน้ำแกงเดือดๆเราใส่ปลาเราอย่าไปเติมคนโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นคนเนื้อปลากระพงแน่นหวานด้วยปลาสดๆเลยเนี่ยแม่ปลาต้องสดด้วยมั้ยใช่โอ้วัตถุดิบแม่ต้องไปดูเองแม่ต้องรักษาคุณภาพถึงต้องไปดูเองไงถ้าใช้คนอื่นไปหยิบตู้หยิบนี่มากลับมา
ของไม่คุณภาพแม่ต้องไปเองดูเนื้อปลาดีแน่นๆแล้วผมตักไปเมื่อกี้นะไม่มีกลิ่นเลยมีแต่ความเข้มข้นความอร่อยเขาเรียกว่าถึงเครื่องแกงนะมาถึงอันนี้นะฮะจานนี้ผัดกุ้งทอดผัดพริกปลาอะไรแม่ปลาดุกใช่ไหมแม่จ๋าปลาดุกทะเลค่ะปลาดุกเลี้ยงเราก็ไม่ได้ใช้ปลาดุกทะเลเดี๋ยวอ้ำอ้ำอ้ำเอาใจยังไงเนี่ยกรอบยองเยอะเลยป้อนถึงปากป้อนถึงปากตลอดเลยเห็นไหมไม่เอาใจเดี๋ยวก็ไม่มาผัดแห้งจังเลยแม่จ๋าดูแม่ทอดกรอบปลาดุกก็ต้องล้างให้สะอาดสะอาดเลยนะไม่มีกลิ่นคาวไม่เอามาหั่นแล้วมาทอดเดี๋ยวค่อยเอาไปคลุกเคล้ากับเครื่องแกงมาถึงปลาแม่จ๋านี่จ๋าไปเลยปลาหม้อไฟปลาหม้อไฟเป็นปลาอะไรครับแม่นี่เป็นปลาจระเม็ดค่ะปลาจระเม็ดเหรอแต่เป็นไอ้นี่พี่นุ้ยเป็นจระเม็ดน้ำลึกปลาเต้ยหม้อต่อหูเต้ยแพงนะแพงขายเป็นโลเลยนะเนี่ยหม้อไฟคุณต้องชิมน้ำซุปก่อนนี่ไงกำลังจะบอกเลยหม้อไฟใส่อะไรบ้างจานนี้แม่ในนี้อุ้ยมีผักกาดดองด้วยเหรอค่ะเตรียมใจผักกาดดองแล้วนี่หมูอะไรเนี่ยหมูสับแล้วก็มีปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งตักเลยพี่นุ้ยต้องชิมน้ำก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวต้องชิมน้ำก่อนแม่ขอชิมน้ำซุปแม่ก่อนปลาต้องลวกหรือว่าใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในใส่ไปในหม้อนั้นจะใส่ในถ้วยคุณนะคะเดี๋ยวใส่ในนี้นะแม่บอกให้ใส่ไปในหม้อนะอย่ามาใส่ในถ้วยคุณนะเดี๋ยวไม่สุกขอลวกหน่อยแล้วกันจะกินแบบรสชาติแบบว่าหวานๆของเนื้อปลาอุ้ยลงไปปุ๊บนี่อุ้ยมันงอเลยมันงอนี่เต้าเจี้ยวหรือซีฟู้ดไม่รู้นะที่คุณจิ้มอยู่ใช่ไหมเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวพี่นุ้ยเดี๋ยวลองดูเนื้อปลาอร่อยมากอ่ะเนื้อปลาเหรอหวานแม่เดี๋ยวพอลวกให้แม่มาถึงรักนี่ทานแม่ราคาแม่นึงนะเนี่ยจานเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยปลาเต่าเกลือเนี่ยตัวใหญ่อยู่นะเส้นนี้ก็ประมาณ 2,500 โอ้ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพไม่ได้นะคะราคา 2,000 นี่ไม่ได้นะคะเอาซีฟู้ดหรือว่าเต้าเจี้ยวได้หมดเลยเอาเต้าเจี้ยวก่อนเพราะว่าน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยหากินยากมันจะเข้ามากเลยแม่จ๋าไม่เอาป้อนเปล่าแล้วปลายังไม่สุกดีเลยอ๋อยังไงแล้วนิ้วกินหนึ่งผมก็แบบนี้แม่ดูสิแม่ดูสิแล้วหนูกินปลาดิบป่ะกินปลาเกลือเลยนะเนื้อมันจะหวานนะแม่จ๋าแต่อันนี้สุดยอดเปล่าอ่ะลูกเปล่าใช่ไหมอร่อยมากเลยแม่จ๋าสุราษฎร์ธานีอย่างที่ผมบอกนะต้องแวะร้านที่พวกเรามากันเลยนะฮะโดยเฉพาะร้านลัคกี้เป็นอาหารพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านอาหารปักใต้แท้ปักใต้แท้แล้ววัตถุดิบคุณแม่เล็กคัดเอามาเองด้วยตัวเองเลยนะจะบอกให้แต่ร้านแม่สวยขนาดนี้พอจะมีที่ว่าให้สติ๊กเกอร์รายการได้ไปลงตรงไหนบ้างไหมแม่จ๋าเป็นที่เสื้อเลยแม่ทำไมน่ารักอย่างนี้อ่ะแม่มุกเยอะอ่ะเอาคุณตั๊กมอบให้กับคุณแม่เล็กหน่อยแล้วโอ้ยบอกเลยว่าร้านลัคกี้ภัตตาคารเนี่ยเป็นร้านอาหารปักใต้พื้นบ้านขนาดแท้เลยจริงๆเพราะทุกเมนูที่คุณแม่เล็กนำมาเสิร์ฟให้นั้นล้วนแต่มีส่วนผสมของความอร่อยอยู่ในทุกๆจานเลยจริงๆครับอย่าลืมแวะมาพิสูจน์ความอร่อยให้กับปลายลิ้นด้วยตัวคุณเองนะครับและการเดินทางมาที่ร้านลัคกี้ภัตตาคารนั้นให้วิ่งตามถนนตลาดใหม่ผ่านโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนท่าทองก็จะพบกับร้านลัคกี้ภัตตาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วล่ะครับเร็วๆสิพ่อโอ้ยเดี๋ยวจะฉุดกระชากลากพ่อทำไมเนี่ยก็มันไม่ไหวค่อยๆเดินได้ไหมเนี่ยพ่อแก่แล้วเดินไม่ทันแม่เลยเนี่ยพ่อตั้งแต่เรามาสุราษฎร์เนี่ยแม่ยังไม่ได้กินอาหารทะเลซีฟู้ดเลยนะพ่อแล้วที่ต้องรีบเนี่ยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยนะของเขาสดของเขาอร่อยมากๆเลยขนาดคนอยู่ในเมืองนะแบบไกลๆเขายังต้องขับรถมากินน่ะคิดดูสิแล้วหมูช้าๆเดี๋ยวก็ไม่ทันได้กินหรอกปลาเรือเอ้ยอ๋อที่จะรีบเนี่ยเพราะกินอาหารทะเล
ไม่อยากกินอาหารทะเลก็มาดิยังไม่ได้กินอาหารทะเลเลยมาถึงสุราษฎร์ทั้งทีเกือบจะลืมอาหารทะเลอร่อยอร่อยซะแล้วนะครับแล้วร้านที่พี่ตั๊กพามากินเนี่ยจะอร่อยจนคนในเมืองต้องขับรถออกมากินเลยหรอครับเนี่ยอดใจรอสักครู่เดียวครับหอยสดๆใช่ครับนี่ไงสุราษฎร์ธานีเพราะอร่อยหอยใหญ่แม่ดิฉันน่ะมาอยู่จังหวัดนี้ชอบตรงหอยใหญ่เนี่ยสงกรานต์นี้นะฮะก็ขอให้บรรดาแฟนๆรายการตลกแหลกนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับเดินทางกลับไปเล่นน้ำรดน้ำดำหัวดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับเลยนะครับและที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะคะสาดน้ำกันอย่างสุภาพเรียบร้อยนะและที่สำคัญนะก็อย่าลืมดูรายการตลกแหลกด้วยนะจ๊ะเนาะอีกอย่างนึงนะฮะก็ขอให้เล่นสงกรานต์กันแบบมีสตินะฮะอย่าเล่นกันแบบขาดสตินะฮะรดน้ำก็เอาแต่พอประมาณนะฮะสาดน้ำก็เอาเฉพาะให้มันชุ่มชื้นก็พออย่าโยนกันไปทั้งถังนะฮะแล้วก็อย่าใส่น้ำแข็งเม็ดบางรักอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาละค่ะปีใหม่ไทยนี้สงกรานต์นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยและเป็นแฟนรายการตลกแหลกแบบนี้ไปตราบนานเท่านานเลยนะจ๊ะศรัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติมะอะอุเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะที่ช่วงที่แล้วพี่ตั๊กของเราได้เกริ่นกันไว้ว่าจะพาไปร้านอาหารทะเลชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อร่อยจนคนในเมืองต้องขับรถออกมากินกันนอกเมืองเลยทีเดียวอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นตามพี่ตั๊กพี่หนุ้ยไปหาคำตอบกันครับเดินทวีก่อนเนี่ยทำไมอ่ะเดินแค่นี้ทำบนคนที่เขาอยู่ไกลกว่าเรานะเขายังขับมาเพื่อจะมากินร้านในอ่าวคิดดูสิเลอะเออไปเป็นไงพี่นุ้ยจัดเต็ม2โต๊ะต่อต้องเอาโต๊ะมาต่อนะอาหารเยอะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะนั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนะคะลุงสร้างค่ะพี่สร้างสวัสดีค่ะพี่สร้างสวัสดีครับเดี๋ยวคุณเรียกว่าอะไรนะพี่สร้างทำไมอ่ะยังหนุ่มอยู่เลยโอ้แบบแต่งตัวแบบเท่มากเลยมาพูดถึงร้านในอ่าวชื่อนี้ในอ่าวก็คือร้านอยู่ในอ่าวอย่างนั้นหรือเปล่าครับในบริเวณเขาเรียกเป็นรูปอ่าวมันแบบว่ามันเข้ามาในอ่าวอะไรอย่างนี้เนี่ยพี่นุ้ยมองออกไปข้างนอกในบรรยากาศนะกินอาหารทะเลทำการบรรยากาศดีๆแล้วความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลในอ่าวนี้มีอะไรบ้างฮะในนี้ตอนนี้ก็มีที่เห็นเป็นบ้านเป็นขนำนี่เขามาเลี้ยงหอยนางรมอ๋อเขาก็สร้างไว้จับหอยนางรมกันที่ทางร้านก็เอาหอยจากหน้าอ่าวนี่นี่ไงเป็นหอยสดสดใช่นี่ไงสุราษฎร์ธานีเงาะอร่อยหอยใหญ่นี่ไงแม่ดิฉันน่ามาอยู่จังหวัดนี้ชอบตรงหอยใหญ่เนี่ยชอบทานหอยซะด้วยครับเนี่ยนี่อยากจะรู้ว่าร้านในอ่าวของลุงสร้างเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะประมาณก็18ปีครับโอ้18ปีนานนะ18ปีโอ้แล้วไปไงมาไงคะลุงถึงมาเปิดร้านเป็นร้านอาหารก็เมื่อก่อนก็ที่ฟาร์มดังที่สุราษฎร์ก็มีแม่น้ำตาปีที่น้ำที่ปากตาปีที่ว่าเขาเรียกว่าไปปากน้ำปากน้ำปากน้ำทีนี้พอถนนเริ่มเข้าในการดิบนะฟาร์มเจริญเข้ามาแรงวัตถุดิบนี่ในบ้านเรานี่มากนะมีทั้งหอยแมงผู้หอยแครงหอยนางรมครับพวกปูกุ้งหอยปูปลามีพร้อมมันอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากมายเลยที่ซื้อของชาวบ้านนะส่งเสริมชาวบ้านด้วยแต่ทีนี้ของมันสดของมันสดนะฮะใช่ใช่ก็เลยเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารครับเรียกได้ว่าลุงสร้างเนี่ยเป็นคนเช็คอาหารเช็คเขาเรียกว่ากุ้งหอยปูปลาให้มันสดสดต้องเช็คด้วยตัวเองหมดเลยตัวเองหมดไม่ไว้ใจใครก็ลูกค้าต้องให้ลูกค้าได้เต็มที่ครับในตลาดเราจะไปซื้อพี่นุ้ยรู้ไหมว่าเนี่ยลุงสร้างเลยนะทุกวันนี้นะยังต้องขับรถไปซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะสุราษฎร์นี่ก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วทำไมต้องขับรถไปซื้อที่อื่นตอนนี้มันของเรื่องหายากเขาเลยเอาเหรอฮะเมื่อ10ปีก่อนนี่หาสบายเลย
ตอนนี้มันต้องไปหมู่บ้านอื่นเรียกได้ว่าร้านอาหารร้านนี้นะฮะในอ่าวร้านนี้ดูแลความสดความอร่อยโดยเจ้าของโดยลุงสร้างเองเลยครับผมเมนูที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตรงไหนชี้มาเลยลุงสร้างเลยไหมชี้มาก่อนแล้วผมจะทิ้งงั้นหนูชี้นะลุงสร้างแล้วนะเอาจานนี้ก่อนเลยนะโอ้ยเอาทีละนิ้วสิเอาล้อทีละจานสิเฮ้ยนั่นเอาพระเอกก่อนเลยนะพี่นุ้ยอะไรฮะมันเยอะน้ำลายมากเลยเนี่ยกุ้งแม่น้ำตัวโตๆเนี่ยลุงสร้างมันเยอะมากนี่กุ้งแม่น้ำนะเอามาเป็นๆนะครับให้มาตายที่ผมมาที่นี่มาที่นี่เลยเราต้องรู้ใช่ไหมครับแต่นี่เป็นกุ้งไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะกุ้งอะไรธรรมชาติธรรมชาติแม่น้ำตาปีตัวใหญ่ๆขนาดนี้ใช่เดี๋ยวนะแม่น้ำตาปีนี่มันจะเป็นน้ำเค็มหรือน้ำก่อยครับก็เป็นน้ำมันน้ำจืดพูดง่ายนี่ตัวใหญ่มากขนาดนี้นี่เขาเรียกกุ้งนางนะกุ้งนางกุ้งนางตัวใหญ่มากแม่น้ำแสดงมีผัวแล้วใช่ครับกุ้งนางนั่นนางกุ้งต่อไปก็บอกต่อไปนี่เลยค่ะนี่สุดยอดของงานทะเลแชบวยแชบวยแล้วพี่นุ้ยจะบอกว่ากุ้งแชบวยเนี่ยก็หากินยากโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นกุ้งแชบวยตัวใหญ่ๆเนี่ยหากินยากนี่เป็นกุ้งวันร้อยนะฮะกุ้งเขาเรือร้อยไม่ใช่เรือรุ่นนะมันไม่ช้ำเรือร้อยเป็นไงฮะเป็นเรืออวนร้อยเขาเลยโอ้อวนไปร้อยไปลากมาไม่ลากร้อยเดี๋ยวกุ้งมันมาไปคือเอาอวนไปปล่อยให้แบบให้ลอยไงให้อวนลอยแล้วให้กุ้งมาติดเองอุ้ยนี่ขนาดไม่เคยมีผมเป็นชาวประมงยังรู้เลยคุณนี่อะไรเนี่ยแล้วมันแตกต่างกันยังไงฮะลุงสร้างครับระหว่างอวนลากอวนลอยคือว่ากุ้งนี้ถ้าเป็นอวนลอยมันไม่ช้ำกุ้งมันไม่ช้ำใช่ถ้าเป็นอวนลุ้นมันผมมันรวมมันแบบทับกันมาอะไรอย่างงี้นะฮะที่หลักใหญ่ของในอ่าวจะไม่ใช้กุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงจะไม่ใช้มันรสชาติไม่อร่อยไม่อร่อยแต่เนื้อไอ้กุ้งแชบวยอันนี้รสชาติมันจะยอดสุดยอดจะหวานหรือยังไงสดสดใหม่เดี๋ยวต้องชิมดูเดี๋ยวได้เลยครับได้เลยครับแต่ว่าอาหารที่อย่างที่บอกที่เป็นกุ้งแชบวยก็ตามจะเป็นกุ้งนากันอะไรก็ตามเนี่ยลุงสร้างบอกแล้วว่าอาหารทะเลเนี่ยตัวชูโรงเลยคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มคือชูน้ำจิ้มชูอวดนิดนึงโอ้โชว์เขาเรียกโชว์นี่หอมหอมมากเลยทำเองทำเองสดใหม่ทุกวันอ้าวพี่นุ้ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยโอ้ยนี่เด็กรุ่นใหม่โอ้โหพี่รุ่นเก่าเก่าเดี๋ยวเขาจะชิมน้ำจิ้มก่อนลุงสร้างนะเอาพี่นุ้ยลุงดูซิเดี๋ยวดูขอชิมเปล่าๆก่อนน้ำสร้างนะเอาละทำไมแกะง่ายง่ายมันสดแบบนั้นเลยของสดสดง่ายง่ายหมดเลยโอ้สดสดโอ้ยนี่ดึงฟึดออกเลยนี่พี่นุ้ยกินหนูกินน่ากินไหมน้ำจิ้มสุดยอดเนาะกุ้งเนื้อแน่นแล้วรสชาติหวานแล้วได้น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ตำเองแล้วก็สดใหม่ทุกวันด้วยมันสุดยอดจริงๆได้ของสดสดและน้ำจิ้มอร่อยแบบนี้มันเข้ากันเลยพวกอาหารทะเลซีฟู้ดต้องน้ำจิ้มแบบนี้นี่พี่นุ้ยตรงนี้เลยนี่คุณนี่ลุงบอกว่าจับตรงเนี้ยคุณผู้ชมเนี่ยจับตรงนี้มาสดสดเลยอ่ะดูนะหอยนางรมอ่ะตัวใหญ่ๆแต่ว่าลุงซ่าบอกว่าหอยนางรมนะต้องกินตัวขนาดนี้พี่นุ้ยเหรอถ้าใหญ่กว่านี้มันจะขับปากมันจะขับไปนี่แต่ถ้าเรามาหั่นเป็นชิ้นเดี๋ยวติดตรงท้องนี่มันนี่มันไม่บาลานซ์กันนะมันไม่รวมกันนะนี่มันต้องแบบนี้เลยมันมีทั้งเอ็นทั้งอะไรโอ้โหนี่เข้าไปคลุกกับน้ำจิ้มขอสักคำฮะสดๆกับน้ำจิ้มที่อร่อยอะไรลุงซ่าจ๋าถ้าเกิดจะมาร้านในอ่าวของลุงซ่าควรมาช่วงไหนดีเรามาได้ทุกช่วงจบการค่ะบอกมาได้ทุกช่วงก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้ามาเนอะเอาความสะดวกของลูกค้าดีกว่าแต่คนแน่นทุกวันเขาบอกพวกของแกสดนะคะคุณชมขาหอยนี่ก็สดมากเลยนะแล้วมันกรอบๆด้วยนะใช่มันกินถูกเอ็นมันนะมันโอ้เหรอไอ้นี่มันเพิ่งรู้เลยนี่เนี่ยว่าหอยสดๆมันอร่อยขนาดนี้แต่ถ้าเราตัวใหญ่บางทีเรามาหั่นนะได้ติดตรงนี้มั่งติดตรงนี้มั่งมันไม่ได้รวมกันนะครับใครจะชอบแบบทานแบบโรยอย่างนี้ก็ได้ไม่นี่ได้แต่ความชอบนะมีอันนี้เครื่องเคียงนะฮะเครื่องเคียงจริงๆแล้วบีบมะนาวซะหน่อยธรรมดาถ้าหลักธรรมดานะไอ้นี่กับไอ้กระเถินนี่ก็พ้นได้พอแล้วอยู่แล้วเดี๋ยวทำให้ดูลองดูลองดูเดี๋ยวนะนิดนึงนะคนน้ำจิ้มมันแซ่บอยู่แล้วให้มือนี่นะพร้อมทำให้ดูจะกินอีกไงไม่นี่แม่ดูหลายตัวจังเลยต้องอย่างนี้ฮะนี่อย่างชายชาตรีอย่างพวกเราต้องคำขนาดนี้เป็นไงพี่นุ้ยหวานไหมหอยก็หวานน้ำจิ้มก็ทีเด็ดชอบน้ำจิ้มด้วยอ่ะน้ำจิ้มสำคัญมากมากอ่ะสุดยอดมากทีนี้ตัวนี้นะที่อื่นไม่มีนะอันนี้ใช่ไหมฮะมันจากของพวกไข่ลำเขาเรียกโฮทะเลในการต้มโฮเลโฮต้มโฮเลหนูก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะไม่มีเฉพาะไข่ลำต้องชิมดูรสชาติมันออกเปรี้ยวๆมันไม่ใช่ไข่จืดนะลองทานดูต่า
ว่าอะไรชื่อแปลกเลยนะโฮเล่โฮเล่โฮเล่พี่นุ้ยภาษาจีนนะโอ้แปลว่าโฮมันกับเครื่องจีนทะเลก็คือเขาตัวย่อไงเล่แล้วในนี้มีอะไรมีปลามีปลามีกุ้งมีปลาหมึกกุ้งโอ้สามอย่างเลยนะสามอย่างใช่ไหมรสชาติไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองบอกว่าใส่น้ำมะขามด้วยน้ำมะขามใช่ไหมรสชาติแปลกแปลกกว่าเพื่อนหนูไม่เคยกินแล้วไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้แต่อร่อยแล้วก็ชื่นใจแต่โฮเลนี่นะถ้าของไม่สดจบตกว่าน่าจะมีที่ร้านลุงสร้างร้านเดียวแน่ๆเพราะไม่เคยเจอเลยนะใช่ใช่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยอ่ะบางทีพาไปเรียนแบบนะเพี้ยนนิดเดียวไปใส่น้ำตาลนิดเดียวเพี้ยนทันทีไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าแกงโฮเลโฮเลได้โฮเลเนื้อปลาเข้ามาหวานปลาสดๆอร่อยมากนะฮะแล้วพี่นุ้ยเนาะร้อนๆชื่นใจจังเลยอ่ะอะไรอีกอ่ะลุงปลาเผาสำลีพี่นุ้ยปลาสำลีเผานี่มาปลาสำลีต้องคัดมาอย่างดีนี่สำลีนะสำลีไม่ต้องอย่างอื่นสำลีสดอยู่ที่การเผากันนึ่งถ้าไปทอดนี่มันจะกรอบเกลือนหมดนะถ้าไม่สดก็ผ่านนะแต่นี่ถ้าเผาแบบนี้ถ้าไม่ผ่านแสดงไม่สดหอมแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรดีครับก็น้ำจิ้มใหม่นี่ๆๆๆน้ําตัวนี้นะตัวนี้นี่มันน้ําจิ้มอะไรครับนี่อะไรน้ําจิ้มปลาเผาอ่ะน้ําจิ้มปลาเผาใส่อะไรบ้างครับตัวนี้มะขามเปียกใช่มั้ยมะขามเปียกก็หอมพริกนี่นะเกี่ยวน้ําตงน้ําตาลก็ว่าไปตามคุณทราบบอกว่าปลาสำลีเนี่ยถ้าจะทําให้อะไรให้อร่อยต้องเป็นเผาอ่ะพี่นุ้ยไม่มันเผากับไปอย่าไปทอดแล้วถ้าทอดบางทีเราไม่รู้ว่าสดไม่สดนะโอ้นั่นน่ะสิหวานนะสดมั้ยสดปลาสดปลาเนื้อแน่นมั้ยเนื้อแน่นมากวันนี้เนี่ยรายการตลกแหลกนะคะคุณผู้ชมขาต้องขอบอกว่าถ้าเกิดใครมาที่สุราษฎร์ธานีต้องแวะมาหาลุงสร้างนะคะมาที่ร้านในอ่าวเลยนะคะต้องบอกว่าอาหารซีฟู้ดที่มันแบบว่าอร่อยๆแล้วก็สดๆนี่มันหายากจริงๆนะคะแต่นี่ในอ่าวนะคะดิฉันรับประกันเลยตั๊กนุ้ยรับประกันเลยโดยรายการตลกแหลกเนี่ยว่าอร่อยจริงสดจริงค่ะต้องมานะคะอันนี้มอบเป็นที่ระลึกกับลุงสร้างนะคะอร่อยจริงต้องมานะโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าอลังการสุดๆกับเมนูอาหารทะเลจากร้านในอ่าวซีฟู้ดถ้าใครมาสุราษฎร์ธานีแล้วอย่าลืมขับรถออกมาที่ปากน้ำกระแดะแล้วแวะมาชิมที่ร้านในอ่าวซีฟู้ดกันนะครับส่วนเส้นทางการเดินทางมาที่ร้านในอ่าวซีฟู้ดนั้นตั้งต้นจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีวิ่งตามถนนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมุ่งหน้ามาที่4แยกกาญจนดิษฐ์จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4177ตรงตามทางไปอีกประมาณ6กิโลเมตรก็จะพบกับร้านในอ่าวซีฟู้ดแล้วล่ะครับเป็นยังไงบ้างแม่จ๋ามาสุราษฎร์ธานีครั้งนี้2สัปดาห์ติดๆกันเลยเนี่ยมีความสุขมั้ยแล้วร้านอาหารที่พ่อพาไปเด็ดมั้ยแม่ยอมรับเลยนะไอ้ที่พ่อพูดวลีกับแม่ว่าเอ้ยถ้าไม่มากินร้านนี้นะเหมือนมาไม่ถึงสุราษฎร์เฮ้ยเชื่อแล้วว่ามันจริงที่พ่อพูดเลยนะทุกร้านมันต้องกินน่ะโอ้แม่ไม่อยากกลับเลยนะเนี่ยอ้าวไม่กลับไม่ได้แต่ว่าอาหารนะอร่อยทุกร้านนะแล้วก็ผู้คนก็น่ารักเป็นมิตรด้วยเขาเรียกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเมืองคนดีโอ้ผู้คนน่ารักมากคุณผู้ชมครับวันนี้รายการตลกแหลกของเราเนี่ยหมดเวลาลงแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับติดตามกันในเสาร์หน้าเลยนะครับว่านุ้ยกับตั๊กเนี่ยฮะจะพาคุณผู้ชมไปแหลกกันที่ไหนบ้างต้องติดตามให้ได้เลยทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าทางช่อง GMM 25กับรายการตลกแหลกวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ